พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนร่มบ่อสร้างเคลือบนาโนแต่ก่อนชาวล้านนานิยมใช้ร่มบ่อสร้างกันแดดกันฝนแต่เดี๋ยวนี้เราแทบไม่ค่อยเห็นภาพแม่หญิงกางจ้องกันเลยนะครับนั่นเป็นเพราะตัวร่มมีน้ำหนักค่อนข้างมากมีกลิ่นสีน้ำมันกับยางตะโกจึงไม่เป็นที่นิยมใช้ในชีวิตประจำวันมากนะครับถ้าเราทำให้ร่มบ่อสร้างทั้งสวยทั้งเบาและใช้งานจริงได้ด้วยก็จะยิ่งดีนะครับเพื่อฟื้นคืนร่มบ่อสร้างให้กลับมาเป็นที่นิยมและนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันอีกครั้งนักวิจัยไทยได้นำผ้าไหมเทียมวัสดุที่ใช้ห่มร่มมาผ่านกระบวนการเคลือบน้ำยาสูตรพิเศษด้วยนาโนเทคโนโลยีซึ่งช่วยทำให้ผ้าไหมเทียมธรรมดามีคุณสมบัติกันน้ำป้องกัน UV ยับยั้งแบคทีเรียและช่วยยืดอายุผ้าให้ใช้งานได้นานขึ้นทั้งนี้ผ้าไหมเทียมที่ผ่านการเคลือบนาโนสามารถนำมาตัดหุ้มร่มได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการทาสีน้ำมันและยางตะโกเพื่อกันน้ำเหมือนที่ผ่านมาทำให้ร่มมีน้ำหนักเบาไม่มีกลิ่นเหม็นและกันแดดกันฝนได้ยังมีประสิทธิภาพผลงานวิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000